ไม่อยากพูดเรื่องการเมืองเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมคิดว่าตอนนี้อยากให้เน้นเรื่องการทำงานมากกว่านะครับแต่นี่เรื่องโพลเรื่องต่างก็ว่ากันไปนะครับอะไรที่เป็นกระแสสังคมเราก็ต้องรับฟังเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าใจใหญ่ก็คือว่าการขนาดนี้เนี่ยการเร่งรัดการทำงานที่จะแก้โควิดข้างหน้านี้เรื่องใหญ่นะครับไม่ใช่สิ่งที่จะทำได้ง่ายๆนะครับเดี๋ยววันนี้กระทรวงพลังงานก็จะเอาเรื่องแก้โควิดเข้าไปหลายเรื่องนะครับแต่ว่ากระแสที่ออกมาก็ถือว่าเป็นกำลังใจในการทำงานต่อไปอะไรที่เป็นด้านดีเราก็รับฟังนะครับอะไรที่เป็นข้อติติงเราก็จะไปปรับปรุงแก้ไขนะครับผมคิดว่าโดยหลักการก็ถือว่าก็ต้องรับฟังทุกฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านบวกหรือด้านลบก็ตามนะครับตอนนี้กระแสก็เริ่มมาว่ามีการสนับสนุนมวยรองบอกว่าจะช่วยมวยรองก็คงจะไปคิดอย่างนั้นครับนะครับผมคิดว่าการเปลี่ยนแปลงต่างๆก็เป็นไปตามแต่ละช่วงเวลานะครับจะไปคิดว่าเรื่องเป็นปัญหาอะไรต่างๆคงไม่ได้เป็นสิ่งที่ต้องไปเอาเป็นตัวหลักนะครับผมคิดว่าสำคัญคืออะไรที่ทำแล้วทำให้บ้านเมืองแข็งแรงขึ้นทำให้การทำงานของรัฐบาลแข็งแรงขึ้นทำแล้วทำให้เราสามารถที่จะขับเคลื่อนการทำงานต่างๆเพื่อจะแก้ปัญหาวิกฤตต่างๆได้ดีขึ้นเพราะนั่นคือสิ่งที่ทางที่ต้องทำกันนะครับก็อย่าเสียสมาธิสิครับนะเราต้องแบ่งแยกหน้าที่ที่เรารับผิดชอบอยู่ก็ต้องทำให้เกินเต็มความสามารถนะครับส่วนในเรื่องอะไรต่างๆก็อย่าเสียสมาธิครับเป็นเรื่องธรรมดานะครับผมก็ได้ให้กำลังใจท่านอนุชาตั้งแต่วันที่เลือกตั้งแล้วนะครับแล้วก็ได้มีการบอกนะครับแล้วก็มีอะไรที่สนับสนุนพรรคได้ทางผมก็ยินดีสนับสนุนนะครับนะการเมืองเป็นเรื่องของการเมืองนะครับนะวันนี้ยังไม่ใช่เวลาที่จะคิดหรือตัดสินใจอะไรขนาดนี้นะครับนะยังไม่ได้ไปถึงขั้นนั้นนะครับนะตอนนี้เราได้มีการพูดคุยกับนายกเกี่ยวกับการกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ